ผมมาจากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับจังปีดีสีละเป็นครูภาษาไทยนะครับชุนน่องตัวต่อไปเนี่ยเพื่อมาร่วมกันในกลุ่มทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาแล้วก็คนนี้จะเป็นแดลื่อคุณคุณเตียงคำก็จะผู้จัดดีในน้ำลูกแม่ติ๋วนะครับลูกแม่ติ๋วนะครับสุชาดาประมูลนะครับวันนี้ครูผมก็ได้เตรียมการแสดงมาก็เป็นการแสดงป้อนนะครับเกี่ยวกับวรรณวิธีการทอผ้านะครับก็เป็นการวรรณวิธีการทอผ้าของไทลื่อเจียงคำเนี่ยที่ว่าเฮามีเอกลักษณ์มาตั้งแต่สมัยอยู่12พรรษาแล้วก็จนอพยพเข้ามาอยู่เจียงคำบ้านเฮานะครับว่าจะมีลักษณะการป้อนจะได้ผ่านทางลีลาเป็นจะได้มีกลวิธีการป้อนการรำที่ว่าเป็นกลวิธีของการทอผ้าอย่างไรก็ขอเชิญรับชมได้รับฟังเลยครับขอบคุณครับ